กินน้ำแป๊บนึงไม่มีสปอนเซอร์แล้วงั้นนายหิวหิวน้ำคอแห้งหรือใครคอไม่แห้งมั่งดูจบซีรีส์ชีฮักแล้วใครคอไม่แห้งมั่งไอ้เหี้ยอย่าว่าแต่คอแห้งเลยกูว่าซีรีส์มันโคตรแห้งเลยคือต้องบอกอย่างนี้ว่าเปิดตัวมาเนี่ยเราตื่นเต้นอยู่แล้วเราได้เห็นตัวละครใหม่แล้วได้เห็นชีฮักจริงๆแม่งทุกครั้งอะนะที่เราได้เห็นตัวละครใหม่เข้ามาในจักรวาลมันก็ตื่นเต้นเฟิร์สอิมเพรสชั่นเราได้ของใหม่กันอันนั้นเรายอมรับลองนึกภาพว่ามีตัวละครตัวใหม่เราก็ตื่นเต้นว่าเอ้ยตัวละครตัวใหม่นี่จะเข้ามาทำอะไรในจักรวาลนี้เราก็ติดตามไปชีฮักเป็นซีรีส์มาร์เวลอีกเรื่องนึงที่นับวันยิ่งตอกย้ำว่าเฮ้ยเฮียมาร์เวลอ่ะแม่งไม่เหมาะกับการเล่าเรื่องเป็นซีรีส์จริงๆเว้ยแล้วยิ่งชีฮักเนี่ยเบรกเดอะโฟร์ธวอลพูดถึงจุดนี้ก่อนเบรกเดอะโฟร์ธวอลคุณรู้อยู่แล้วนะครับชีฮักในคอมิกเนี่ยเขาก็เบรกเดอะโฟร์ธวอลแบบนี้นะครับคล้ายๆกับเดดพูลประมาณนั้นแต่เขาเนี่ยผมมองว่าเบรกเดอะโฟร์ธวอลที่ชีฮักกำลังทำเนี่ยรวมถึงใน EP 9 EP สุดท้ายด้วยเนี่ยผมว่ามันเยอะไปการออกมาเบรกเดอะโฟร์ธวอลแล้วเปลี่ยนเส้นเรื่องตามใจชอบตรงเนี้ยโอเคมันอาจจะดูแบบซนกวนคนส้นตีนตลกโปกฮาก็ว่ากันไปแต่สำหรับผมมองว่ามันทำให้คอนฟลิกต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นน่ะมันดูเบาลงไปด้วยสังเกตว่าคุณดูชีฮักไปเรื่อยๆคุณจะเริ่มรู้สึกเบื่อสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันน่าเบื่อก็คือคอนฟลิกต์ที่ตัวละครชีฮักต้องเผชิญทั้งหมดสังเกตว่ามันจะเจอปั๊บแล้วก็ผ่านนะครับบาง EP ก็ให้ไปเจองานแต่งเพื่อนแล้วก็ทะเลาะกันคือไอ้เหี้ยเข้าใจว่าต้องการที่จะพาให้ชีฮักคนที่พึ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเป็นโนบอดี้มาก่อนจนวันนี้กลายเป็นซัมบอดี้ถูกไหมครับมันก็จะแบบเฮ้ยมีการต้องไปเผชิญกับสถานการณ์ที่เราจะต้องพิสูจน์ตัวเองความมั่นคงภายในจิตใจที่เราไม่เคยยืนอยู่จุดนี้มาก่อนไปเจอสถานการณ์เจอเหตุการณ์ที่ทำให้สภาพจิตใจเราไอ้เหี้ยรับมือไม่ถูกกับจุดยืนใหม่ที่เจนนิเฟอร์วอเตอร์ต้องมาเจอต้องมาเผชิญในครั้งนี้เข้าใจอะเรื่องนั้นเนี่ยแต่แบบบางเหตุการณ์ให้เห็นทำไมเนี่ยปัญหาของซีรีส์ก็คือ9ตอนสำหรับชีฮักสำหรับผมว่าเยอะไปใครรู้สึกยังไงไม่รู้นะแต่สำหรับผมว่ามันเยอะไป6ตอนแล้วคั้นให้กระชับเลยดีกว่าพูดตามตรงนะเบรกเดอะโฟร์ธวอลแรกๆผมก็รู้สึกโอเคพักหลังๆผมเริ่มรู้สึกเหมือนกับว่าเจนนิเฟอร์วอเตอร์เหมือนไม่มีมุกจะเล่นน่ะหันมาบอกแล้วว่านี่ซีรีส์ฉันนะนี่ซีรีส์พูดบ่อยมากอ่ะสมมุติคุณดูคลิปผมสมัยก่อนผมดูตัวเองเหมือนกันนะเพื่อแบบปรับเปลี่ยนไงในหนังยุคแรกๆรู้มันจะมีคำพูดที่ผมติดปากบ่อยๆว่าเอ้ยนี่รีวิวหนังหน้าเว่อร์อะไรสังเกตป่ะว่าคลิปหลังๆผมก็รู้ตัวเองนะแล้วก็ค่อยๆปรับมาเรื่อยๆนะแก้ไอ้ความวุ่นเวอร์แก อะไรที่มันเป็นน้ำอ่ะผมจะทำให้มันน้อยลงเรื่อยๆจนทุกวันนี้แม่งแบบเข้าคลิปมาก็คือเข้าเลยถูกไหมครับตอนผมดูชีฮักอ่ะผมเลยรู้สึกเหมือนย้อนไปดูตัวเองสมัยก่อนที่ยังวุ่นเวอร์อยู่ที่ยังแบบกังวลไปหมดเจนนิเฟอร์วอเตอร์ออกมาพูดอยู่ตลอดเวลานี่ซีรีส์ฉันนะนี่ซีรีส์ฉันนะนี่ซีรีส์ฉันนะกูรู้แล้วซีรีส์มึงอ่ะกูรู้แล้วจริงๆรู้จริงๆสิ่งที่อยากเห็นก็คือไอ้เชี่ยเจนนิเฟอร์วอเตอร์เป็นทนายและเป็นทนายที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่แรงกดดันน่ะแรงกดดันน่ะผมไม่รู้สึกว่าเจนนิเฟอร์วอเตอร์แม่งได้รับการกดดันอะไรเลยผมรู้สึกว่าเรื่องราวอันนี้มันเป็นเรื่องราวที่ผ่อนคลายอีกแล้วคือชีฮักอ่ะมันจะดีมากเลยเว้ยถ้าก่อนหน้านี้มันมีอีเวนท์ที่ซีเรียสหนักๆมันมีแบบไอ้เชี่ยจบเอ็นเกมแล้วเป็นชีฮักมันจะดีมากเลยแต่อันนี้คือเราผ่อนคลายมากี่ปีแล้วเนี่ยผ่อนคลายจนจะปวกเปียกโอ้จนกูจะละลายไปกับสายน้ำเลยเหี้ยในขณะที่หน้าตอนเนี้ยเราได้ดูแบล็กอดัมมาแล้วแบล็กอดัมถึงแม้ว่าบทจะเหี้ยบทเหี้ยจริงๆผมก็ไม่เถียงนะบทเหี้ยจริงๆแต่ผมก็ตื่นเต้นจริงๆอ่ะกับการมาของแบล็กอดัมถึงแม้ว่าเดอะร็อกมันจะมีความแบบไม่สนนักวิจารณ์ช่างแม่งนักวิจารณ์ด่าๆไปดิคนดูชอบอ่ะทำไมอ่ะกูได้ตังค์จากคนดูเป็นหลักหรอกเหี้ยกูไม่ได้ตังค์จากพวกนักวิจารณ์ซะหน่อยอะไรเงี้ยคือถ้าบทมันเหี้ยฝั่งผมนะรีวิวผมก็จะบอกว่าบทเหี้ยแต่ถ้ามันเอนจอยผมก็จะบอกว่าหนังเรื่องนี้บทเหี้ยและเอนจอยมากมันก็แค่นั้นเองใช่ป่ะณตอนนี้แม่ง DC เหมือนเริ่มเข้าทางเริ่มจับทางถูกแล้วในขณะที่ Marvel แม่งอ่อนปวกเปียกเลยผ่อนคลายอยู่นั่นแหละแล้วเชื่อไหมตื่นเต้นพูดแค่นี้ตื่นเต้น
ตอนแดร์เดวิลเข้ามาตื่นเต้นเห็นแดร์เดวิลเข้ามาแล้วตื่นเต้นปรบมือดีใจเย่เห็นสกาเข้ามาโอ้ตื่นเต้นสกามาแล้วเย่แต่มันจบแค่นั้นปัจจุบันอะเราดูมาเวลอะเหมือนเราไปกินโอมากาเสะแล้วแต่เชฟแล้วแต่มาเวลเสิร์ฟอะไรมาโอเคกินหมดแต่วันเนี้ยมาเวลหรือร้านโอมากาเสะร้านเนี้ยเราเซอร์ไพรส์เพราะเราไม่รู้ว่าเชฟจะเสิร์ฟอะไรให้เรามันอาจจะอร่อยแต่มันไม่ตราตรึงอีกต่อไปเข้าใจว่าเฮ้ยแค่ได้อัปเดตจักรวาลมันกำลังโตขึ้นใช่เรื่องนั้นเข้าใจทั้งหมดแต่ไอ้เหี้ยกี่ปีแล้วอ่ะกี่เรื่องแล้วมาเวลจะเอาแต่อัปเดตตัวละครใหม่เข้าจักรวาลอย่างเดียวจริงๆหรือความเข้มข้นแบบเก่าอย่าพูดว่าทำยากทำได้ในซีรีส์มาเวลแม่งพูดเรื่องนึงผมแม่ง what the fuck ก็คือเอ้ยค่า CG หันไปเล่นมุกเล่นมุกเล่นมุกนะมันอาจจะเป็นสภาวะจริงๆของมาเวลหรือไม่ก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะเล่นมุกเรื่องแบบเอ้ย CG มีเควินไฟกีเป็นหุ่นยนต์ถูกไหมครับเป็นสมองกลเป็นสมอง AI แล้วก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวรอให้กล้องตัดก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยทีม CG เนี่ยไปทำเรื่องอื่นอยู่พอหลังจากชีฮักจบปั๊บแม่งโอ้หลุดขาวหลุด F4 หลุดเบลดมีข่าวว่า Silver Surfer จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับ Silver Surfer มามีข่าวเกี่ยวกับ Adam Driver เข้าคุยกับ Marvel เห็นป่ะไอ้เหี้ย Marvel มึงเล่นกับเรื่องนี้เลยตอนเนี้ยเล่นกับเรื่องเอาตัวละครใหม่เข้ามาใหม่เข้ามาด้วยความที่ตัวละครเยอะขอพูดในฐานะแฟน MCU ผมเป็นแฟนตัวเล็กๆธรรมดาคนนึงแต่ผมจะบอกว่าผมไม่ได้อยากเห็นกองทัพนะตอนนี้ไม่ได้อยากเห็นกองทัพอยากเห็นแบบมูนไนท์ต้องการความเข้มข้นบางอย่างเชื่อไหมชีฮักอ่ะไม่ต้องมีสกามาไม่ต้องมีแดร์เดวิลมาก็ยังโอเคแบบออกน้อยกว่านี้ยังโอเคเลยเพราะว่าชีฮักเปลี่ยนจากทนายธรรมดาทนายธรรมดาที่แม่งเหมือนชีวิตก็จะไม่ได้ราบรื่นไม่ได้สวยงามด้วยนะเออหน้าที่การงานก็ไม่ได้ว่าไปได้ดีนะก่อนหน้าที่จะมาเป็นชีฮักอ่ะพอมาเป็นชีฮักตัวเองเปลี่ยนเหมือนได้แสงถูกป่ะเนี่ยความกดดันตรงนั้นน่ะไอ้เหี้ยมนุษย์คนนึงอ่ะที่เป็นโนบอดี้ใครไม่รู้ปัจจุบันเป็นซัมวันเป็นชีฮักขึ้นมาโลกแม่งฉายแสงเข้าไปสปอตไลท์ส่องแรงกดดันที่ต้องเผชิญคอนฟลิกต์อยู่ไหนหมดตอนนั้นเนี่ยคุณจำแอนโทนีแม็กคีได้ป่ะฟอลคอนรู้สึกว่าจะกู้เงินไปเปิดร้านหรือทำอะไรสักอย่างเนี่ยนะคือจะไปกู้นะครับไปทำเรื่องกู้แล้วก็เรื่องความมั่นคงไม่มีเป็นซูเปอร์ฮีโร่ก็จริงแต่ว่าช่องทางการเงินเข้าออกไม่แน่นอนนู่นนี่เฮ้ยไอ้เหี้ยเรื่องนี้แม่งตอนฟอลคอนเนี่ยเดฟเวนเซอร์เซนเจอร์จั่วเรื่องนี้อยู่ไม่ไปหน่อยเหรอสำหรับผมอ่ะคือมาเวลอ่ะแม่งมันจริงจังมาตลอดมันจะเวทเรื่องพวกนี้อยู่ตลอดเวลาตอนที่เราชอบที่เรารักมากมากตั้งแต่ยุคสมัยนู้นเนี่ยยุคสมัยที่ยังมีแต่หนังไม่มีซีรีส์จืดๆอ่ะในเรื่องแม่งมีพูดด้วยโอ้ยยุคสมัยนี้เป็นยุคสมัยของซีรีส์ไม่จริงอย่าคิดอย่างนั้นเพราะถ้าจะคิดอย่างนั้นอีกนะ DC แซงเชื่อผมกลายเป็นว่าณปัจจุบันเนี้ยผมตื่นเต้นน้อยลงมากกับการประกาศตัวละครใหม่อดัมไดเวอร์ผมยังแบบอ๋อเหรออาจจะมาเป็นใครสักคนน่ะใน F4 นั่นแหละมาเป็น Silver Surfer มั้งไม่รู้อ่ะรอประกาศมาแล้วกันครับเพราะว่าทุกครั้งเลยที่ประกาศตัวละครใหม่ออกมาแล้วก็จะมีซีรีส์แล้วซีรีส์มันก็จะจืดแล้วเราก็จะเบื่อแล้วเราก็ต้องมานั่งบ่นแบบนี้แต่จะไม่ตามดูก็ไม่ได้เพราะว่าโอ้โหแม่งเราโตมากับ MCU ผมรัก MCU มากเว้ยวันนั้นที่เราตื่นเต้นกับ MCU มากเราบอกโอ้โหแม่ง DC แม่งเป๋มาก DC มันเป๋มากเลอะเทอะมากจืดจางบทห่วยวันนี้ DC ก็บทก็ยังห่วยอยู่ผมดูแบ็คอดัมเนี่ยบทห่วยก็จริงแล้วแบบโอ้โหแม่งดีมากเปรียบเทียบกับหนังอินเดียแม่งก็ไม่ได้อีกหนังอินเดียหลายๆเรื่องมีความบ้าบอมากๆแต่บทไม่ได้ห่วยคือผมไม่ได้เชียร์ฝั่งไหนแต่แค่แบบที่ผ่านมา Marvel มันเยอะเราก็เลยเป็นแฟน MCU มากกว่าเท่านั้นเองแต่ณปัจจุบันพูดเลยว่า Marvel ไอ้เหี้ยผิดหวังบ่อยมากกูต้องทำใจกับการดูหนัง Marvel มากขึ้นและมากขึ้น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 ชีฮักคุณจะเห็นว่าผมตื่นเต้นใน EP แรกแล้วผมไม่อัปเดตอีกเลยเพราะผมไม่รู้จะพูดอะไรมาพูดเรื่องงานแต่งเหรองานแต่งสนุกดีครับโอ้มาสนุกดีมากเลยโอ้เบื่อเซ็งอ่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงตัวละครนะเจนนิเฟอร์วอเตอร์นะผมก็มองว่ามันก็ยังโอเคผมไม่ได้ปิดกั้นขนาดนั้นนะครับคือ First Impression น่ะดูดีแต่พอจบซีซั่นน่ะเสน่ห์ของนางหายไปเยอะเพราะว่าตัวละครชีฮักที่อยู่ในซีรีส์ชีฮักเนี่ยมันไลท์คอนฟลิกต์สังเกตว่าผมจะชอบตัวโกงเยอะมากกว่าตัวพระเอกของเรื่องเพราะว่าต
ัวโกงมันคือ drive มันคือ conflict แล้วตัวโกงของเรื่องเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะเอาปมปัญหาทุกอย่างถาโถมเข้าไปในตัวละครนี้มันทำให้ในหนังหลายๆเรื่องอ่ะตัววิลเลียนหรือตัวโกงของเรื่องนี้ละกันนะครับมันมีทั้งคอนฟลิกต์มีทั้งปมปัญหาที่เกิดขึ้นบางเรื่องก็ทำให้ตัวละครวายร้ายแม่งตายเหี้ยๆแบบมึงคือที่รับส้นตีนของพระเอกเท่านั้นอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าเอ้ยการที่ตัวละครมีคอนฟลิกต์การที่ตัวละครมีอุปสรรคที่ชัดเจนและแข็งมากๆเนี่ยมันทำให้เราได้เห็นแล้วเหมือนกับว่าเราได้เผชิญอุปสรรคเราได้ล้มลุกคลุกคลานเราได้ผ่านช่วงเวลาไร้ๆกับตัวละครตัวนั้นแต่ผมไม่รู้สึกว่าเจนนิเฟอร์วอเตอร์เปิดใจให้ผมเลยผมรู้สึกว่าเจนนิเฟอร์วอเตอร์ออกมา9ตอนน่ะมาเฉิดฉายลอยชายมาแต่งตัวสวยๆแล้วก็สโลว์พร้อมกับพูดประโยคซ้ำๆวนๆนี่ซีรีส์ฉันนะนี่ซีรีส์ฉันนะตอนจบแบบนี้เหรอที่พวกคุณอยากดูน่าไม่เอาน่าทุกอย่างที่คนดูอยากเห็นเจนนิเฟอร์วอเตอร์ออกมาปฏิเสธความต้องการคนดูหมดแล้วก็นี่ซีรีส์ฉันนะฉันเป็นคนตัดสินเองเบรกเดอะฟอร์ธวอลออกไปแก้ตอนจบบางทีผมก็อยากจะบอกตัวละครเจนนิเฟอร์วอเตอร์นะว่าถ้าไม่ต้องการที่จะให้ผมรักขนาดนั้นน่ะผมก็ไม่รักก็ได้นะ เข้าใจไหมทุกอุปสรรคทุกคอนฟลิกต์ที่เจนนิเฟอร์วอเตอร์ต้องเจอมันไม่แข็งแรงเอาซะเลยมันเลยทำให้ตัวละครตัวเนี้ยแม่งแบนเราเห็นอยู่ด้านเดียวเราไม่รู้สึกเผชิญอุปสรรคเราไม่ได้รู้สึกผูกพันหรือเติบโตไปพร้อมๆกันทั้งที่ตัวละครตัวเนี้ยตอนเราเห็นเริ่มเรื่องเป็นแค่ทรายธรรมดาคือการดูซีรีส์ชีฮักอ่ะมันเหมือนแค่มาอัปเดตตัวละครใหม่เลยเพราะฉะนั้นไหนๆการดูซีรีส์ชีฮักมันคือการอัปเดตตัวละครใหม่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมขออัปเดตเรื่องนึงแล้วกันก็คือ Optus นะครับผมมีซีรีส์ปัจจุบันก็คือซีรีส์ Exalted ตัววัสดุเนี่ยทำจากสแตนเลสสตีลเนื้อดีเกรดพรีเมียมเกรดเดียวกับนาฬิกาแบรนด์หรูคือคุณภาพดีมากเบาบางและทนทานการที่แว่น Optus ExaltedStainless Steel เนี่ยเขาทำรูปทรงมาหลากหลายเพื่อให้เข้ากับรูปหน้าคุณแล้วมันก็จะช่วยขับให้บุคลิกคุณดีขึ้นอีกอย่างนึงคือแว่นของ Optus นะครับสามารถทำเป็นเลนส์สายตาได้ด้วยแล้วก็อย่าลืมโค้ด Vermovies ลด100บาทครับผมเชื่อไหมตอนที่เขาทำแบบ reference เนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นช็อตเปรียบเทียบให้ reference เหมือนฮักในอดีตฮักคลาสสิกนะครับผมรู้สึกว้าวแค่ว้าวว่าโอ้โอเคมีแบบเหมือนทำซีนเหมือนนะครับเซอร์วิสแฟนหน่อยให้ทุกคนได้กรี๊ดกราดเท่านั้นเองแต่ผมมองว่าถ้าจะทำอะไรแบบนี้แบบที่ก่อนหน้านี้ที่แวร์วูฟไบไนท์ทำอ่ะอะไรแบบนั้นน่ะดูดีกว่าเยอะเลยดีกว่ามายัดๆแบบนี้แล้วก็ตีตลกๆก็เบรกเดอะโฟร์ธวอลแก้ตอนจบเออนี่คุณอยากเห็นเหรอคุณอยากเห็นแต่ฉันไม่อยากได้แบบนี้เบรกเดอะโฟร์ธวอลไปคุยกับเควินเฟกีที่เป็นสมองกลเหี้ยถ้าเหนื่อยมากพักก่อนครับถ้าตัวละครเยอะไปลดลงได้ครับแฟน MCU รอมานานแล้วจริงรอมานานแล้วพวกเราไม่อยากรอแล้วพวกเราอยากเห็นจักรวาลเดินไปข้างหน้าแล้วจริงอันนั้นจริงครับแต่ถ้าเดินแล้วจะเดินเหี้ยๆน่ะช้าลงหน่อยก็ได้นะครับพวกเรายินดีให้ช้าลงหน่อยแต่ละก้าวมันจะได้มั่นคงกว่านี้ณวันนี้ผมยังยืนยันคำเดิมว่า MCU เนี่ยอาจจะเหมาะกับภาพยนตร์มากกว่าซีรีส์เพราะฉะนั้นนะครับผมซีรีส์ชีฮักนะเรื่องบทผมว่าจืดมากเป็นการเล่าซีรีส์ที่เรื่อยๆจริงๆเหมือนยังไม่เอาจริงสักทีก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับที่ Marvel จะเอาจริงสักทีนะครับลุ้นจริงๆให้เอาจริงสักทีเถอะนะครับรอดูในอนาคตนะครับว่าเมื่อไหร่ MCU จะเอาจริงสักทีนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้ชีฮักสำหรับผมนะอย่างน้อยๆนะเราก็ได้อัปเดตอะไรใหม่ๆแล้วก็โปรดักชันก็ไม่ได้เหี้ยสำหรับผมโปรดักชันไม่ได้เหี้ยนะแค่ว่ามันจะดูเป็นเหมือนคอมเมดี้ซีรีส์คอมเมดี้บางช่วงของชีฮักเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนซิทคอมนิดนึงนะยิ่งแบบที่เข้าไปในห้องทำงานของเจนนิเฟอร์วอเตอร์เข้าไปในตึกที่ทำงานของเขาหรือหลายๆช่วงที่ไปอยู่บ้านของเจนนิเฟอร์วอเตอร์อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเหมือนกำลังดูซิทคอมอยู่เลยนะครับมันก็เบาสมองดูสบายนะครับแต่ว่าโปรดักชันก็ยังดูในเกณฑ์ที่ดีมีช่วงเวลาตื่นเต้นบ้างอย่างน้อยๆ EP 1 2เราก็ยังรู้สึกตื่นเต้นใน First Impression ที่เราได้เห็นตัวละครตัวนี้มีการแบบรู้ด้วยนะว่าตอนนี้มันจะเป็นตอนที่น่าเบื่อมากขอฉันไปผ่อนคลายแล้วไปงานแต่งเพื่อนสักตอนเถอะมึงก็รู้นี่ว่ามันจะน่าเบื่อแล้วมีทำไมอ่ะงงอ่ะผมเข้าใจอยู่เขาต้องการให้เรามีเวลาที่จะอยู่กับชีฮักจะได้ผูกพันแต่
คุณให้เราอยู่กับชีฮักแล้วตอนจบคืออะไรอ่ะเบรกเดอะฟุตบอลแบบเนี้ยเหรอเนี้ยเหรอที่คือสร้างความผูกพันสร้างช่วงเวลาทั้งหมดที่แบบให้เราผูกพันให้เราแบบมีช่วงเวลาร่วมกันกับชีฮักเนี่ยเพื่อตอนจบอย่างเนี้ยเหรอไม่ชอบอ่ะชีฮักนะครับใครรู้สึกอย่างไรกับซีรีส์ชีฮักก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับผมแล้วก็การที่แว่นออฟตัสเอ็กซอร์เตสเซเลสติลเนี่ยเขาทำรูปทรงมาหลากหลายเพื่อให้เข้ากับรูปหน้าคุณแล้วมันก็จะช่วยขับให้บุคลิกคุณดีขึ้นแล้วก็อย่าลืมโค้ดเวิร์มูฟวี่สลด100บาทครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ